สวัสดีครับพี่น้องไปดูกองทัพอิสราเอลร้องเพลงสรรเสริญอิสราเอลก่อนจะออกปฏิบัติหน้าที่พี่น้องก็มีการร้องสรรเสริญชื่นชมสร้างกำลังขวัญให้กับเหล่าทัพก่อนที่จะเข้าไปโจมตีพวกฮามัสถือว่าเป็นเกมที่ดุเดือดอิสราเอลก็แสดงปฏิหาริย์หลายครั้งแล้วพี่น้องนำลูกปืนลูกระเบิดเอาไปถล่มฐานบังคับประชาการของฮามาสโดยเฉพาะตามตึกอาคารต่างๆตามตึกคือฐานบังคับประชาการนะพี่น้องสมาชิกอาวุโสของฮามาสนะส่วนพวกลูกน้องระดับปลายแถวไปยิงขีปนาวุธอยู่นอกเมืองถล่มเข้าใส่อิสราเอลแขนนี้ต้องชำระพี่น้องเอาไว้ไม่ได้มันเสียชื่อหลังจากที่ร้องเพลงสรรเสริญแล้วก็ออกปฏิบัติการเลยพี่น้องข่าวก็แจ้งว่างานแรกอะบึ้มหอตรวจการของเลบานอนก็ถือว่าไม่ได้น้อยหน้าใครนี่เป็นช่วงที่เริ่มรวมพลพร้อมที่จะออกปฏิบัติการพี่น้องตามแนวชายแดนจุดต่างๆที่คาดว่าจุดไหนบริเวณใดที่มีฮามาสอยู่จุดนั้นต้องเจออิสราเอลนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็ชัดเจนพี่น้องประกาศชัดเจนเสียงดังฟังชัดประชาชนพลเรือนของอิสราเอลเสียไป1พวกฮามาสต้องจ่ายค่าเสียหาย10เท่าทวีคูณประกาศปุ๊บก็ชัดปั๊บเลยนะพี่น้องพอฝั่งฮามาสถล่มขีปนาวุธเข้ามายังไม่ถึง3นาทีเลยขีปนาวุธของฝั่งอิสราเอลก็ซัดตึ้มๆๆๆออกไปไปดูงานของฮามาสเขาโชว์พี่น้องขอไปดูงานแรกที่เลบานอนพี่น้องหอตรวจการเป็นหอตรวจการเลบานอนน่าจะตามแนวชายแดนระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลพี่น้องเนี่ยอิสราเอลเขาก็ซัดตึมเลยบอกว่ามึงชอบแอบถ่ายภาพต่างๆเอาไปรายงานผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงมันเป็นหอตรวจการของเลบานอนพี่น้องแบบไม่ไว้หน้าเลยเลบานอนก็สนับสนุนฮามาสนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นซีเรียอิรักอิหร่านหลายประเทศที่สนับสนุนรวมกระทั่งอียิปต์พี่น้องเขาเรียกว่ากลุ่มอิบราฮิมเป็นกลุ่มสนับสนุนฮามาสแต่ก็ไม่ได้ทำให้อิสราเอลหวั่นไหวนะพี่น้องทุกกลุ่มที่เอ่ยถึงว่าสนับสนุนฮามาสส่วนมากแล้วจะสนับสนุนแต่ปากสนับสนุนแต่ปากรวมทั้งอิหร่านด้วยรวมทั้งกับปูตินด้วยปูตินมันไม่กล้าส่งนักรบเข้ามาที่อิสราเอลหรอกพี่น้องเพราะมันทำศึกสงครามอยู่ที่ยูเครนยังลูกผีลูกคนอยู่พูดง่ายออกปากว่าสนับสนุนกลุ่มวัคเนอร์ไปอบรมสั่งสอนพวกฮามาสให้ก่อการร้ายพูดมาได้ยังไงสอนยังไงสอนให้คนทำชั่วสอนยังไงทำไมไม่สอนให้คนทำดีทำไมถึงสอนให้คนทำชั่วไปดูที่สนามบินพี่น้องเป็นเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายพี่น้องเข้าไปโจมตีขบวนรถของทหารอิหร่านวันก่อนก็เล่าให้ฟังแต่ว่าไม่มีคลิปวิดีโอส่วนวันนี้เป็นคลิปวิดีโอแต่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่น่าจะเป็นช่วงกลางคืนพี่น้องข่าวของอิสราเอลรายงานว่ามีเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายพี่น้องเข้าไปโจมตีขบวนรถของทหารอิหร่านระหว่างเส้นทางอิรักกับซีเรียพี่น้องใกล้ๆเมืองอันกออิมอัตบูคาเมลอัตบูคามัดคามานเนี่ยเริ่มแล้วนะพี่น้องเริ่มแสดงปฏิหาริย์แล้วนะข้างในก็ซัดใส่ฮามาสเต็มที่นอกประเทศก็เล่นทั้งเลบานอนเล่นทั้งอิหร่านส่วนตัวนี้เป็นอิสบัลละที่มาจากอียิปต์พี่น้องตามข่าวที่ช่องของ
สราเอลเขาแจ้งนะพี่น้องน่าจะเป็นพวกอิบนเลาะที่มาจากอียิปต์ตอนนี้อยู่ตอนเหนือของอิสราเอลพี่น้องเขากำลังเผยแพร่ภาพว่าตัวเองจะไปช่วยฮามาสมาก็มาทีนับจำนวนด้วยเวลามาขากลับมันจะเท่าเดิมหรือเปล่ามาแบบนี้มันก็หมูดิพี่น้องทำไมกลุ่มหลายๆประเทศเวลาไปร่วมไม้ร่วมมือเล่นงานอิสราเอลแล้วถึงพลาดท่าหลายครั้งหลายคาอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่กลุ่มฮามาสเขาเผยแพร่วันแรกพี่น้องนี่เขาลูกระเบิดไปถล่มหอจัดการของอิสราเอลนี่เขาโชว์เลยนะพี่น้องระเบิดเสร็จเผยแพร่ตามโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประกาศเสียงดังฟังชัดเลยว่านี่คือไฮมาเออนี่คือฮามาสนี่อันนี้เป็นวงนอกพี่น้องวงนอกคือด้านนอกของเมืองเป็นกลุ่มฮามาสถล่มใส่อิสราเอลวันแรกแบบไม่เลือกเป้าไม่เลือกพิกัดไม่เลือกอะไรทั้งนั้นนะพี่น้องหันไปก็บอกขี่ปืนไปแล้วก็ซัดตึมตึมตึมกำลังโชว์ว่าตัวเองกลางหน้าดูเลยลองดูว่าอิสราเอลจะจัดการยังไงเมื่อหลายปีก่อนพี่น้องกองทัพอิสราเอลรบกับกองทัพพวกสมาชิกของฮามาส 50,000 ต่อ 500,000สามารถจัดการได้ยังไงพี่น้อง 50,000 ต่อ 500,000 ไอ้พวก 500,000 แตกกระจายนะที่มาช่วยฮามาสที่มาช่วยปาเลสไตน์เมื่อหลายปีก่อนเป็นเพราะว่าอะไรดูคลิปนี้ก่อนพี่น้องอันนี้เป็นงานของฮามาสเขาถล่มตามแนวกำแพงตามแนวกำแพงรั้วกั้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์หลังจากนั้นก็ส่งกองกำลังของฮามาสทะลักเข้าไปที่อิสราเอลเพราะว่าเขาแบ่งเขตรูปแบบลักษณะทำรั้วทำแผงกั้นทำกำแพงกั้นไม่ให้กลุ่มของฮามาสทะลักเข้าไปถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าตามซอกออกตามประตูเพื่อจะได้ตรวจสอบว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์หรือไม่เพราะว่าอิสราเอลเขาทำแผงเขาทำกำแพงทำรั้วกั้นไว้ก่อนนะพี่น้องป้องกันไม่ให้พวกฮามาสเนี่ยพวกหัวรุนแรงปาเลสไตน์เนี่ยเข้าไปได้แบบง่ายๆเขาเลยทำกำแพงกั้นจนฮามาสเขาก็เลยถล่มนี่แหละบุกกำแพงแนวกั้นหลังจากนั้นมันก็ขนกองกำลังเข้าไปเลยพี่น้องนี่คือกลุ่มฮามาสนะหลังจากที่มันทำลายกำแพงรั้วกั้นของอิสราเอลแล้วมันก็ทะลักเข้าไปเข้าไปได้ไหมเข้าได้พี่น้องแต่ต้องเข้าตามจุดนะแต่ข่าวก็แจ้งว่าพวกฮามาสเนี่ยถล่มรั้วกั้นแนวกำแพงทั้งหมด14จุดจากนั้นมันก็ทะลักเข้าไปนี่คือกองกำลังของฮามาสไม่ต้องกังวลพี่น้องป่านนี้น่าจะดับดิ้นเส้นชีวาไปไม่ใช่น้อยๆแล้วล่ะเอารูปแบบที่ไปลบก็ยังเหมือนโบราณอยู่นะพี่น้องยังโบราณอยู่นะยังใช้วิธีสองขาวิ่งอยู่นะดูอีกครั้งหนึ่งนี่แหละที่ฮามาสมันยิงขีปนาวุธถล่มแนวกำแพงเพื่อจะทะลักเข้าไปอิสราเอลแล้วก็ช่วงที่เข้าไปช่วงที่ระเบิดมันก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะพี่น้องไม่รู้ว่าประกาศริชกดาเดียดอะไรหรือไม่คงจะบ่งบอกว่าข้าฮามาสเอาจริงนะเว้ยเอ้าข่าวบอกว่าขอเจรจาสงบศึกแล้วนะพี่น้องหลังจากที่ฮามาสถล่มตรงนั้นตรงนี้อิสราเอลก็แสดงปฏิหาริย์เลยพี่น้องเนี่ยเหตุมันมาจากที่กลุ่มฮามาสนั่นน่ะถล่มตรงนั้นถล่มตรงนี้ถล่มไม่เรียกจุดถล่มไม่เรียกเป้าเนี่ยกลุ่มอิสราเอลก็เลยแสดงปฏิหาริย์เลยทำไมถึงซัดเข้ามาตรงนี้ทำไมไม่ซัดออกไปข้างนอกเขาบอกว่าข้างนอกนะมันเป็นพวกทหารยิงขีปนาวุธคือฮามาสที่ยิงขีปนาวุธถล่มใส่อิสราเอลคือข้างนอกส่วนข้างในนี่ก็คือพวกสมาชิกอาวุโสฮามาสมันอยู่ตามตึกต่างๆตึกไหนที่อิสราเอลสืบทราบแน่ชัดได้ว่าพวกระดับสมาชิกอาวุโสฮามาสอยู่อิสราเอลก็จะนำขีปนาวุธเข้ามาซัดตึม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 แบบนี้แบบลูกน้องยิงอยู่นอกบ้านนอกเมืองส่วนลูกพี่อาศัยกบดานอยู่ตามตึกต่างๆอิสราเอลเขาก็ทราบนะไม่ใช่เขาไม่ทราบเพราะว่าเขาก็มีหน่วยสืบราชการรับฟ้องอิสราเอลคอยตรวจตาความเคลื่อนไหวของฮามาสอยู่ทราบแม้กระทั่งว่ามันอยู่ตึกหลังนี้ทราบแม้กระทั่งนะรูปแบบลักษณะเหมือนกับว่าเตรียมการมาไว้หรือเปล่าเตรียมการนะพี่น้องไม่ใช่ไม่เตรียมการฮามาสก่อนที่เขาจะไปเล่นก่อนที่เขาจะ
ถล่มใส่อิสราเอลเขาก็เตรียมการมาหลายปีแล้วเผยแพร่ภาพแม้กระทั่งว่าไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียเผยแพร่ภาพนะพี่น้องนั่นแสดงว่าฮามาสเขาเตรียมการอิสราเอลเขาก็เตรียมการนะรูปแบบ1นาทีที่มึงซัดมานาทีที่2กูต้องตอบโต้เห็นไหมถึงพริกถึงขิงนะกลุ่มหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอียิปต์อิรักอิหร่านซีเรียเงียบสนิทพี่น้องสนับสนุนแต่ปากกล้าทำอะไรไหมกล้าทำอะไรไหมเมื่อหลายปีก่อนก็กลุ่มนี้แหละมารบกับอิสราเอลปรากฏว่ามา 500,000 ต่อ 50,000 นะพี่น้องรบปีนั้นถ้าจำผิดนะกำลังของอิสราเอล50,000กำลังของไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ซีเรียอิรักอิหร่านรวบรวมกำลังพลมา 500,000 ปรากฏว่าถูกกองทัพอิสราเอลตีแตกกระเจิงแล้วก็สามารถยึดดินแดนเพิ่มได้อีกข้อหามึงก่อกวนกูก่อนนี่แหละพี่น้องทำไมมาหลายๆประเทศถึงไปพ่ายแพ้ให้กับอิสราเอลเป็นเพราะว่ากลุ่มซีเรียก็ดีกลุ่มอิรักก็ดีต่างเกี่ยงกันลบพี่น้องกลุ่มซีเรียก็บอกว่าเดี๋ยวให้กลุ่มอิรักลบพอกลุ่มอิรักก็เบนพอกลุ่มของอิรักก็บอกว่าเกี่ยงเขาเรียกว่าเกี่ยงให้อียิปต์ลบดีกว่าทุกคนอยากมีชัยชนะแต่ทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าให้กลุ่มนั้นเขาเป็นคนลบอิรักก็อ้างว่าให้อียิปต์ลบอียิปต์ก็อ้างว่าให้ซีเรียลบนี่แหละมันอ้างกันไปอ้างกันมาเขาเรียกว่าเกี่ยงกันนะพี่น้องมัวแต่เกี่ยงกันอยู่นั่นแหละอิสราเอลเขาก็เลยถล่มแล้วถล่มอีกปรากฏว่าแพ้ราบคาบพี่น้องเมื่อหลายปีก่อนนะส่วนตัวนี้ก็เป็นจอร์แดนพี่น้องจอร์แดนเขาเปิดสนามบินจอร์แดนก็เปิดสนามบินให้ฐานทัพให้เครื่องบินของอเมริกาใช้พื้นที่ได้แบบสง่าผ่าเผยถ้าดูตามรูปการแล้วแสดงว่าจอร์แดนก็สนับสนุนอิสราเอลสนับสนุนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตุรกีที่เปิดเผยแบบให้เห็นแบบจ่าๆนะพี่น้องมีตุรกีมีจอร์แดนสหรัฐอเมริกาอันนี้คือเปิดเผยชัดเจนกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลไม่ได้สนับสนุนแต่ปากนะพี่น้องขนลูกปืนลูกระเบิดมาด้วยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนำเครื่องบินมาไม่ได้บินมาเปล่าๆนะไม่ได้มาบินช้อปปิ้งซื้อน้ำมันนะเอาลูกระเบิดมาส่งอิสราเอลแล้วก็กองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาก็อยู่ที่เทรเมเตอร์เนียนมาถึงแล้วนะพี่น้องมาถึงแล้วนะจ่อคิวแล้วไอ้ที่เราเห็นถล่มรถทหารของอิหร่านนะที่มีเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายเข้าไปถล่มคิดหรือไม่ว่าเขาเป็นใครเขาไม่บอกพี่น้องผมก็ไม่ทราบเหมือนกันใครล่ะจะกล้าไปถล่มรถทหารของอิหร่านที่เอาไปวิ่งแถบใกล้ๆชายแดนอิรักซีเรียกะจะมาช่วยฮามาสนะแต่โดนถล่มไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องส่วนจุดผ่านแดนตรงนี้เป็นของอียิปต์พี่น้องเป็นจุดผ่านแดนลาฟาดจุดสุดท้ายระหว่างอียิปต์กับปาเลสไตน์ปรากฏว่าอียิปต์ก็ปิดแล้วนะพี่น้องปิดเส้นทางปิดจุดผ่านแดนแล้วนะปรากฏว่าก็ไม่มั่นใจความปลอดภัยพี่น้องจุดผ่านแดนตรงนี้มันเป็นระหว่างปาเลสไตน์กับอียิปต์นะคงป้องกันปัญหากลุ่มปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสจะทะลักเข้าอียิปต์หรือเปล่าอ้าวไหนบอกว่าสนับสนุนฮามาสเต็มที่ไงสนับสนุนเขาแล้วถ้าเขาจะทะลักก็ปล่อยให้เขาทะลักเข้าไปดิเป็นกลุ่มซีเรียพี่น้องก็มีหลายประเทศเหมือนกันนะที่สนับสนุนฮามาสแต่ก็ไม่ทำให้อิสราเอลตกใจพี่น้องอิสราเอลยังสามารถแสดงปฏิหาริย์ได้ตลอดต่อให้ฮามาสมีหลายกลุ่มหลายประเทศที่สนับสนุนส่วนมากจะเป็นกลุ่มอิสราเอลนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอียิปต์อิรักอิหร่านซีเรียต่อให้มีกลุ่มนี้สนับสนุนไม่สามารถทำให้อิสราเอลตื่นเต้นได้บอกง่ายๆเลยพี่น้องอิสราเอลก็บอกว่ากูไม่ตื่นเต้นหรอกมึงมายังไงมึงก็ต้องโดนนี่คือปาฏิหาริย์ที่ฝั่งอิสราเอลเขาจัดให้คลิปนี้สวัสดีครับ